โดยเฉพาะนะอันนี้บ้านเรายังไม่มีนะหรือธนาคารเพื่อการอุตสาหกรรมที่จะไปรองรับเรื่องการขยายตัวของของการสร้างเขตอุตสาหกรรมไม่ใช่สร้างโรงงานอุตสาหกรรมนะครับสร้างเขตอุตสาหกรรมกันเลยนะฮะซึ่งตรงนี้นะครับมันเป็นเรื่องที่ทุนของโลกเนี่ยที่พูดกันนักพูดกันหนาทุนโลกาภิวัตน์ทุนโลกาภิวัตน์อ่ะพูดโดยที่ไม่รู้อ่ะไม่มีความรู้เลยว่าไอ้ทุนโลกาภิวัตน์เนี่ยมันก้าวไปถึงไหนมันก้าวได้อย่างไรแล้วก้าวแล้วเนี่ยอะไรเป็นด้านหลักหมายถึงเป็นผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในการกำหนดและชี้เลยชี้นำเลยว่าต้องเอาอย่างนี้ต้องทำอย่างนั้นไอ้ส่วนนี้ไม่รองรับไม่สนับสนุนอย่าไปทำถ้าทำไปหาเงินเอาเองอย่างนี้เป็นต้นนี่คือกลุ่มที่เรียกว่าทุนการเงินนะเมื่อทุนการเงินรวมตัวกันเข้าเป็นพวกรูปแบบอยู่ในรูปแบบของกองทุนต่างๆทั้งโลกนี่มีกองทุนเยอะแยะไปหมดนะมีเฮดฟันขนาดใหญ่ที่รวมจนกระทั่งเขาไม่รู้กันแล้วว่ามันเป็นกลุ่มไหนมันมีสัญชาติอะไรเชื้อชาติอะไรเพราะว่ามันรวมกันไปหมดแล้วจากอิทธิพลของทุนการเงินเหล่านี้นะจึงไปมีผลต่อนะการกำหนดทิศทางหลักๆทางการเมืองของแต่ละประเทศถ้าหากมองไม่เห็นถึงปัจจัยเรื่องพวกนี้แล้วเนี่ยอ่านการเมืองผิดหมดไม่ว่าคุณจะไปมาคุยว่าอยู่ประเทศนี้30ปีแล้วเรียนจนเป็นด็อกเตอร์เข้าใจตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยกองทุนนะกองทุนเหล่านี้นะคือผู้กำหนดว่าเขาจะสนับสนุนพรรคการเมืองไหนพรรคการเมืองนี้จะส่งแคนดิเดต2คนในพรรคการเมืองเอามาชิงกันเป็นประธานาธิบดีให้โหวตกันดูสิระหว่างการโหวตเนี่ยกองทุนต่างๆกลุ่มทุนผูกขาดต่างๆเป็นผู้ชี้ว่าฉันจะเอานายกฉันไม่เอานายขอแล้วนายกกับนายขอก็สู้กันภายในพรรคก่อนไปหาเสียงกันทั่วประเทศรอบแรกเลยใช่ไหมยกตัวอย่างอเมริกาก็ได้นะมี2พรรคก็ต่างคนต่างก็ไปเอาแคนดิเดตภายในพรรคคนนั้นสุดท้ายไอ้คนที่ได้คะแนนเสียงสูงนะได้เป็นผู้ลงชิงเลือกตั้งประธานาธิบดีใช่ไหมแต่ปัญหาคือว่านี่คือแค่กระพี้นี่คือแค่กระพี้จะอยู่อเมริกากี่สิบปีไม่สนใจเข้าใจกระพี้มันหรือเปล่าพวกนี้ทั้งหมดนั้นเป็นเพียงร่างทรงองค์สะท้อนเขาเรียกว่าร่างทรงหรือองค์สะท้อนบางคนแค่พูดเก่งเท่านั้นแหละโถ่เอ้ยแต่ว่าข้างหลังเขาสิข้างหลังพรรคการเมืองของเขาสิเป็นกลุ่มทุนผูกขาดเป็นกลุ่มทุนกองทุนใหญ่ๆทั้งสิ้นแล้วพวกนี้แหละคือผู้ที่กำหนดนโยบายหลักให้ไอ้พวกผู้สมัครพวกนี้ทั้งสองพรรคการเมืองเนี่ยเอาไปทำนี่คือข้อเท็จจริงทุนนะฮะเป็นผู้กำหนดการเมืองนะไอ้ที่พูดว่าทุนโลกาภิวัตน์ทุนโลกาภิวัตน์มันคือทุนผูกขาดเพราะทุนผูกขาดนี่มีหลากหลายใช่ไหมฮะทุนอุตสาหกรรมก็แบ่งไปเป็นทุนอุตสาหกรรมยานยนต์อุตสาหกรรมโน่นอุตสาหกรรมนี่เยอะแยะไปหมดทุนอุตสาหกรรมทุนพาณิชยกรรมทุนการค้าขายทั้งหมดมันก็ไปอย่างนั้นทั้งหมดทุนการเงินการธนาคารก็มีรูปแบบของเขาทีนี้ที่ผมพูดถึงทุนการเงินเนี่ยนะก็คือกลุ่มทุนกลุ่มกองทุนต่างๆเนี่ยเขาจึงมีวิธีในการทำงานของเขาจากปรากฏการณ์นะการที่ยุบตัวนะหรือปรากฏการณ์ทางวิกฤตที่เรียกว่าวิกฤตทางเศรษฐกิจทั้งหลายที่เกิดขึ้นในโลกประเทศไทยเราก็โดนปี40-41นะอเมริกาก็โดนซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกนะ 3-4 รอบที่ผ่านมาเนี่ยในระยะเวลา 3-4 ปีที่ผ่านมาอเมริกาโดนหนักนะญี่ปุ่นโดนยุโรปโดนเยอะแยะเลยนะปรากฏการณ์นี้นะมันเป็นปรากฏการณ์วิกฤตการทางการเงินของกลุ่มทุนนิยมที่เหล่ากองทุนทั้งหลายนี้เป็นผู้กระทำอย่างต่อเนื่องคือกองทุนเนี่ยนะเขามีเงินอยู่จำนวนหนึ่งซึ่งไม่ใช่ธนบัตร
ระหว่างเงินตรานะกับส่วนที่อยู่ในกองทุนนี่มันดูเหมือนจะเป็นอันเดียวกันอ่ะคือมันมีค่าเหมือนกันไงมันเอาไปซื้ออะไรได้เหมือนกันไงเพียงแต่มันเป็นกระดาษแผ่นหนึ่งที่จะบอกว่ากระดาษแผ่นนี้มีมูลค่า3บิลเลียนอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่มีธนบัตรไหนในโลกที่ราคาเท่ากับ2บิลเลียน 2,000 ล้าน US อย่างเงี้ยไม่มีนะอันนี้คือลักษณะของทุนที่เป็นกองทุนทีนี้เขาก็ใช้อำนาจกองทุนที่เขารวบรวมอย่างเงี้ยนะในโลกนี้ก็มีอยู่หลายส่วนทั้งในส่วนของอเมริกาซึ่งกลุ่มซาวนิสพวกยิวนะโดยหลักแล้วเนี่ยยิวเขาก็มีอิทธิพลสูงนะในทางด้านการเงินตรงนี้กองทุนต่างๆนะในยุโรปก็จะมีกลุ่มบินเดนเบิร์กซึ่งก็ได้รับความรู้มานะครับก็ขอขอบคุณในความรู้เหล่านี้นะครับก็บินเดนเบิร์กนี่ก็เป็นส่วนของเนี่ยกำลังจะพูดถึงโยงไปถึงนะพอพูดถึงบินเดนเบิร์กปั๊บก็จะนึกถึงเนื่องจากว่าพวกเราเนี่ยนักเคลื่อนไหวทั้งหลายเนี่ยพี่น้องทั้งหลายฟังหน่อยเถอะครับท่านที่กำลังเตรียมจะพูดฟังหน่อยเถอะครับฝันหาประชาธิปไตยที่เอาสถาบันอะไรนะไม่รู้นะมาอยู่ใต้รัฐธรรมนูญนะฟังอันนี้สักนิดนะครับแล้วก็ค่อยๆ คิดตามแล้วไปหาข้อมูลข้อเท็จจริงเอาถ้าผมพูดผิดก็โต้ก็แย้งกันมาไม่ต้องมาใส่ไข่อะไรโต้แย้งว่าผมพูดผิดอะไรในยุโรปมีกลุ่มบินเดนเบิร์กกลุ่มบินเดนเบิร์กนี่คือกลุ่มที่ตั้งกันมาเมื่อประมาณ60ปีที่แล้วนะใช้ชื่อการประชุมที่โรงแรมบินเดนเบิร์กในเนเธอร์แลนด์นะเป็นกลุ่มที่เป็นกษัตริย์นะกษัตริย์ในยุโรปที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญแล้วในกฎหมายของแต่ละประเทศและกลุ่มเชื้อสายกษัตริย์ทั้งหลายที่ไม่ได้ทำการปกครองนะในนี้ก็มีเยอะแยะคุณไปดูเราก็แล้วกันนะมีตั้งแต่เบเนลักซ์ลงมาจนกระทั่งถึงลิเทนสไตน์นะและกลุ่มนี้เป็นกลุ่มชี้นำว่าทุนทั้งหลายที่อยู่ในมือเขาเนี่ยนะคือหน้าฉากนะฮะหน้าฉากกลุ่มทุนเหล่านี้มันปรากฏก็จริงอยู่ว่าใครถือครองแต่เขาไม่ได้จัดการบริหารเขาใช้กองทุนเหล่านี้นะไปทำไงไปทำการลงทุนบ้างไปทำการครอบงำเศรษฐกิจในแต่ละเซกเตอร์แต่ละประเทศแต่ละประเทศรวมทั้งกลุ่ม IMF ที่เข้าไปทุ่มนั่นทุ่มนี่นะพอมันไปเจอจุดอ่อนหรือข้ออ่อนที่สุดนะของประเทศในยุโรปมันเยอะอย่างประเทศข้ออ่อนอาจจะเป็นทางตุรกีบ้างเป็นกรีซบ้างเป็นโปรตุเกสเป็นอิตาลีอะไรแล้วเนี่ยนะเพราะเขามีปัญหาภายในของเขาทนแรงการเสียดทานไม่ไหวมันก็ล้มแล้วล้มยังไงเวลาเงินทุนเหล่านี้ลงไปเนี่ยนะเขาก็ลงไปจับในธุรกิจต่างๆเมื่อจับลงไปในธุรกิจแล้วเนี่ยธุรกิจที่กำลังแสวงหาแหล่งเงินทุนหรือขยายเงินทุนเพิ่มหรือต้องการเงินทุนไปเพื่อแก้ไขปัญหาภายในของธุรกิจเขาก็จะดูเหมือนฟูขึ้นมาพอดูเหมือนฟูขึ้นมาเขาก็ไปซื้อในขณะที่ธุรกิจตกต่ำเนี่ยราคาหุ้นของที่นั่นน่ะมันต่ำของตัวเนี้ยมันจะต่ำแต่พอเขาเข้าไปอุ้มตูมปั๊มเนี่ยบรรดาแมงเหล่าแมงเม่าทั้งหลายสถาบันการเงินขนาดเล็กนะขนาดย่อยหรือนักลงทุนรายย่อยที่เราเรียกว่าพวกแมงเม่าอ่ะนะก็จะบินเข้าไปโอ้โหเห็นว่ามีเงินทุนลงมาแล้วก็นะเข้าไปร่วมแล้วเพราะรู้แน่ว่ากิจการนี้มันจะฟูขึ้นมาอย่างทันตาเห็นเพราะว่ามีเงินบริหารแล้วแต่เวลากองทุนเหล่านี้เข้ามาจับเนี่ยนะมันจะจับในสภาพที่ฟลอร่วงเกือบติดพื้นนะอยู่ในสภาพแย่แล้วนะพอมาจับเขาปั๊บมันก็จะฟูขึ้นมาเรื่อยๆใช่ไหมราคาต่อหุ้นมันก็จะขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆพอขึ้นมาถึงระดับหนึ่งมันก็เหมือนกับลูกโป่งอ่ะที่เป่าลมเข้าไปเต็มอ่ะมันก็ใหญ่ใช่ไหมแต่ถึงเวลาปั๊บเขาก็เอาอันอื่นออกเอาออกไปทั้งหมดเขาได้สองเด้งนะหนึ่งเขาได้นะเขาได้ซื้อของในราคาที่ถูกแล้วพอราคาหุ้นเนี่ยมันขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยเขาได้มูลค่าของบรรดาแมงเม่าทั้งหลายอีกต่างหากเขาได้กำไรจากการขายหุ้นเขาเทหุ้นออกเลยเขาดึงหุ้นออกเขาดึงทุนเนี่ยออก
แล้วก็ในทุนที่ขึ้นมาเหล่านี้นั้นมันมีมูลค่าเพิ่มด้วยแมงเม่าทั้งหลายที่เข้ามารองรับโอ้โหได้สองเด่นปรากฏว่ามันเจ๊งกันไประนาดเจ๊งกันเป็นระนาบระนาวแล้วกลับมาดูที่สิงคโปร์สิครับที่สิงคโปร์เนี่ยแต่เดิมเนี่ยสังประเทศสิงคโปร์เนี่ยมันก็ขนาดเล็กไม่ต้องบอกขนาดไม่ต้องบอกคนก็แล้วกันนะรู้กันอยู่ปัญหาคือว่าเขาเป็นประเทศขนาดเล็กเนี่ยเขาไม่มีทรัพยากรเขาเริ่มจากการประเทศเป็นประเทศที่ต้องการขยายตลาดให้ขยายให้ตัวเองเป็นศูนย์รวมตลาดทางการค้าเขาก็เริ่มทำจากการค้าแต่ในระยะเวลาต่อมาเขาพัฒนาตัวเองเข้าไปเป็นศูนย์กลางทางการเงินไม่จะเป็นศูนย์กลางทางการเงินแบบแต่ฉันจะเป็นธนาคารใหญ่แล้วใครแกมาฝากเงินกับฉันไม่ใช่เขาพัฒนาเข้าไปสู่การเป็นศูนย์กลางทางด้านเป็นทุนผูกขาดที่อยู่ในขั้นตอนเก็งกำไรทางการเงินนะเมื่อเขากลุ่มตรงนี้ได้แล้วเขามีระยะ30ปีที่ผ่านมาประมาณ30ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาจึงปลูกฝังคนของสิงคโปร์ทั้งหมดทางด้านองค์ความรู้ทางด้านกระบวนการทางความรู้ทางการศึกษาทั้งหมดเนี่ยให้เข้าใจถึง international financial นะของไทยน่าจะแปลว่าปริวัติไม่ใช่ปริวัติแต่ผมไม่รู้มันจะแปลว่าอะไรนะทางด้านการเงินระหว่างประเทศให้มีความรู้ความเข้าใจเชี่ยวชาญถึงขนาดเชี่ยวชาญบ้านเรานะฮะความรู้ตรงนี้นะไปเรียนกันที่ตอนป.โทเศรษฐศาสตร์ก็ไปเรียนแยกตอนป.โทจบบัญชีก็ต้องไปเรียนแยกตอนป.โท MBA ก็ได้เรียนนิดๆหน่อยๆเรียนเรื่องตั๋วเนี่ยมันใช้อะไรกันบ้างตั๋วเงินทั้งหลายมีลักษณะอย่างไรมีการใช้ยังไงเพิ่งมารู้จักอ๋อนี่แหละ MT 103อย่างเงี้ยนะหรือ799เป็นยังไงเหรออย่างเงี้ยนะเพิ่งรู้แค่นี้ไงความรู้ความชำนาญของสังคมไทยจึงไม่พอที่จะไปต่อสู้และไปทำการคิดถึงเรื่องยาวๆที่นี่สิงคโปร์ใช้อะไรนะแต่เดิมเราจะรู้จักแต่ว่าหมู่เกาะอะไรนะบริติชเวอร์จินนี่ไอ้นี่แหล่งฟอกเงินนะไอ้อะไรนะอีกไอ้แล้วก็อะไรไอ้เคแมนนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยใกล้ๆบ้านเรามีทั้งส่วนใหญ่ๆพวกนี้คือไม่ว่าจะเป็นฮ่องกงหรือลาบวนนะซึ่งเป็นแหล่งที่ชุมนุมนะเป็นแหล่งที่ชุมนุมของกองทุนทั้งหลายและธนาคารที่มาในรูปแบบของธนาคารเพื่อการลงทุนนะเมื่อไม่นานมานี้นะผมได้เข้าไปในประเทศหนึ่งแล้วไปดูเขาดูพฤติกรรมการทำงานของเขาเนี่ยนะฮะโครงการนี้มันน่าจะมันอยู่ที่ประมาณ500,000,000,000 บาทที่คิดเป็นเงินบาทนะฮะรัฐบาลประเทศนั้นไม่ได้ลงทุนแม้แต่บาทเดียวท่านผู้ฟังคิดว่ามันเป็นไปได้นะคุณ SM คิดว่ามันเป็นไปได้นะคนมาลงทุนในประเทศเขา500,000,000โดยที่รัฐบาลไม่ได้อะไรเลยสลึงหนึ่งรัฐบาลก็ไม่เสียอ้าวเออแล้วได้อะไรล่ะคะให้เขาไปลงทุนในประเทศนั้นนะเนี่ยนี่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยพอผมเข้าไปได้ศึกษาอ๋อเขาทำอะไรกันยังไงวิธีการที่ทุนผูกขาดที่อยู่ในขั้นตอนการเก็งกำไรแล้วในระดับโลกทั้งใบนี้เขาทำงานกันอย่างไรไอเราคิดว่าแหมจะต้องมาดึงเงินคนนั้นดึงเงินคนนี้มารวมหุ้นกันแล้วก็ไปค่อยไปทำงานไปลงทุนใช่ไหมแต่เปล่าก็ไม่ใช่ประเทศนี้เขาโอ้ผมไปดูเฟสหนึ่งเขาเปิด5เฟสนะฮะ A B C D E นะเฟสแรกนี่มันอยู่ประมาณที่200,000 กว่าล้านรัฐบาลไม่ได้ออกสักบาทแล้วก็คอยนั่งเก็บอย่างเดียวได้ด้วยกันทั้งคู่ผู้มาลงทุนก็ได้สถาบันแหล่งเงินทุนนะที่เรียกว่ากองทุนทั้งหลายก็ได้ธนาคารที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อธนาคารที่ทำที่เชื่อมต่อนี่คือ Deutsche Bank นะของเยอรมันนะ Deutsche Bank มา Deutsche Bank นี่ติดท็อป10หรือท็อป20เนี่ยผมจำไม่ได้แล้วนะของโลกนะฮะนะมาเป็นแบงค์หลักด้วยแล้วระดมแบงค์ทั้งหลายเข้ามานี่คือระบบการเงินของโลกที่วันนี้เนี่ยนะฮะผมหยิบ
ตัวอย่างสินค้าเพียงตัวเดียวมาพูดก็คือเรื่องของสินค้าทางการเงินเพื่อชี้ให้เห็นว่าทุนผูกขาดที่อยู่ในขั้นตอนสูงสุดคือการเก็งกำไรแล้วนั้นสินค้าทุกตัวมันนำไปสู่การเป็นทุนผูกขาดได้ทั้งสิ้นแต่สิ่งที่เหนือสินค้าเหนือการผลิตทุกรูปแบบนั้นก็คือสินค้าทางการเงินเพราะสินค้าทางการเงินวันนี้มันถึงพัฒนาไปอย่างสูง